ในที่สุดก็ถึงเวลาแห่งความจริงนะครับหลังจากที่ใช้เวลาทำกันไปเดือนกว่าๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายสัปดาห์สุดท้ายด้วยกันมาทดสอบกันว่าผลงานเราเป็นยังไงบ้างเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างแต่ก่อนที่จะไปดูผลการทดสอบนะโชว์ตัวผลงานนิดนึงก่อนดีกว่ามาดูกันครับนี่เลยนะครับนี่เป็นด้านบนของตัวแบตเตอรี่ก็จะมีพัดลมนะครับอันนี้ตรงด้านหน้าด้านขวานี้จะเป็นมิเตอร์นู้นนี่นั่นนะครับแสดงผลต่างๆนานาด้านล่างเป็นtemperature control นะครับเทอร์โมมิเตอร์ก็จะแสดงค่านู้นนี่นั่นเยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดตอนที่เริ่มใช้งานกันแล้วกันเนาะให้ดูภาพรวมกว้างๆก่อนด้านขวาของแบตเตอรี่มีอะไรบ้างลองดูครับนี่ก็จะเป็นช่องลมเข้านะครับเป็นลมเย็นที่จะถูกดึงเข้ามาโดยผ่านแบตเตอรี่ซึ่งวางอยู่ข้างในถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นบรรดาขั้วต่อต่างๆนานานะครับตัวสีแดงก็จะเป็นคอนเนคเตอร์ที่เป็นสำหรับไปใช้โหลดใจใหญ่รับกระแสได้เยอะๆด้านขวาก็จะเป็นโหลดเล็กลงมาหน่อยกับช่องจุดบุหรี่นะครับนี่คือภาพรวมของตัวแบตเตอรี่เดี๋ยวจะพาชมตอนที่ต่ออินเวอร์เตอร์แล้วก็ทดสอบกันเอาละครับต่ออินเวอร์เตอร์เข้าไปเรียบร้อยนะสังเกตสายเส้นจะใหญ่นิดหนึ่งอันนี้เป็นสายที่รองรับกระแส175แอมป์นะครับเส้นใหญ่มากเริ่มจากโหลดทดสอบที่โหลดตัวเล็กกันก่อนละกันเดี๋ยวเราจะทดสอบกับพัดลมตั้งพื้นนะครับตัวเล็กๆตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวให้ดูปริมาณการกินกระแสตอนที่ยังไม่ได้เปิดพัดลมก่อนละกันนะอันนี้ตัวเปล่านะครับอินเวอร์เตอร์เองกินไฟอยู่ที่ 1.26 แอมป์ประมาณ16วัตต์นะครับอันนี้สแตนด์บายอินเวอร์เตอร์โอเคเดี๋ยวเราเปิดพัดลมมาลองกันโอเคเปิดที่เบอร์อ่อนสุดเลยแล้วกันนะครับเบอร์โลนะนะครับเป็นไฟเอ้ยไม่ใช่ไฟลมแรงน้อยสุดกินกระแสเท่าไหร่ 3.19 แอมป์นี่ถ้าเราปรับสปีดเพิ่มขึ้นไปนะครับเห็นไหมการกินกระแสก็จะเยอะขึ้นเป็น 46.5 เบอร์แรงสุดสี่สิบเก้าวัตต์นะครับกินกระแสอยู่ 3.66 แอมป์แค่นั้นโอเคถ้าเราเปิดพัดลมตัวนี้กับแบตเตอรี่ลูกนี้ต่อเนื่องก็น่าจะใช้ได้ประมาณสัก 4-5 วันหรือมากกว่านั้นนะครับอ่ะโอเคนะอันนี้โหลดน้อยๆเดี๋ยวเราจะมาลองโหลดตัวใหญ่กันอ่ะเดี๋ยวไปเซตอัพก่อนครับคราวนี้ถึงเวลาทดสอบโหลดตัวใหญ่แล้วนะครับอันนี้เป็นแอร์เคลื่อนที่นะขนาด 12,000 BTU นะครับเป็นแอร์จริงนะอันนี้ไม่ใช่เป็นพัดลมไอน้ำนะครับสังเกตถ้าให้ดูด้านขวาจะเห็นว่ามีท่อระบายความร้อนต่อไปนอกบ้านเลยนะครับอันนี้คือแอร์จริงๆซึ่งกินกระแสเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวขยับไปให้ดูมิเตอร์ใกล้ๆดีกว่าก่อนที่จะเปิดเครื่องโอเคตอนนี้ยังเป็นสแตนด์บายของอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับกระแสกินอยู่แค่ 1.23 เนาะ 16.7 วัตต์เอาละครับเดี๋ยวจะเปิด power air แล้วนะเสียงจะดังนิดนึงนะครับรอคอมเพรสเซอร์ทำงานนิดนึงทำงานแล้วนะครับสังเกตว่าวัตต์นี่เมื่อกี้จากหลัก10นะครับตอนนี้ขึ้นไป560แล้วแต่เดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นไปเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะกินไปที่ประมาณกี่วัตต์เดี๋ยวเราหาตัวช่วยนิดนึงนะเพื่อให้เห็นภาพ
เดี๋ยวจะเอาเทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้เนาะวัดอุณหภูมิดูว่าแอร์ทำความเย็นได้หรือยังลองยิงเข้าไปก่อนเห็นไหมตอนนี้ยัง29อยู่นะครับ28เดี๋ยวลองดูสักพักหนึ่งตอนนี้เราตั้งอุณหภูมิไว้25องศานะยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับให้เวลาสักหนึ่งนะครับเดี๋ยวนาทีผ่านไปนะครับก็อุณหภูมิเริ่มตกลงมาตอนนี้ได้23องศานะครับที่หน้าเครื่องนะเดี๋ยวลองไปดูที่หน้าจอแบตเตอรี่นิดหนึ่งว่าตอนนี้กินกระแสเท่าไหร่นะตอนนี้กินกระแสเยอะขึ้นนะครับขึ้นมา 92.7 แอมป์ละ1,000วัตต์แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะปล่อยทิ้งไว้สัก10นาทีเดี๋ยวมาลองดูต่อว่าสุดท้ายอุณหภูมิจะได้ประมาณเท่าไหร่เอาละครับเปิดมาได้เกือบ10นาทีแล้วนะตอนนี้คอมเพรสเซอร์ทำงานเต็มที่แล้วสังเกตว่ากินกระแสเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ123แอมป์ละ 1.49 กิโลวัตต์ใช้ได้ทีเดียวเดี๋ยวลองดูอุณหภูมิของแอร์นิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมองเห็นไหม2222.3นะครับอุณหภูมิที่ฝาตรงนี้ที่นั่งอยู่นี่ก็เย็นแล้วเหมือนกันนะตอนนี้พัดลมของอินเวอร์เตอร์ก็เริ่มทำงานแล้วแสดงว่าตอนนี้ทำงานหนักอินเวอร์เตอร์อุณหภูมิ35เข้าไปแล้วนะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครจะเอาไปประยุกต์ใช้งานก็สามารถเอาไปใช้ได้โดยเฉพาะบ้านที่มีปัญหาเรื่องไฟดับบ่อยๆแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงนะเอาไปใช้ได้เลย